Good afternoon, class. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm good, thank you. Sit down. Thank you, teacher. Class, if I say stand up, you stand up. Stand up. Sit down. Stand up. Sit down. Smile, smile. Now, laugh loudly. Laugh loudly. Laugh. Or laugh. ทำอะไรคะหัวเราะมีเพื่อนตอบถูกค่ะครูสั่งให้ไหม Laugh loudly. หัวเราะเสียงยังไงคะไม่เห็นเคยมีใครทำเลยตอนนี้นะคะกำลังหัวเราะนี่ปากเป็นไงคะก็จะต้องเห็นฟันด้วยหัวเราะเนี่ยหรือปิดปากเงียบเลยไม่เห็นฟัน Now watch look at TV look at TV ครูจะดูนะคะครูสั่งว่าไงคะมองไปที่ทีวีพวกดันมองที่ครูค่ะ because จินทนา is a television จินทนาคือทีวีนะคะ Now look at the cameraLook at the camera. นักเรียนก็ดูไปที่ไหนคะที่กล้องนะคะแล้วก็ Now smile and look at your friend. ทำไมคะสั่งทำไมคะให้ smile. ทำไมคะบางคนไม่ยิ้มเลยกัดฟันครูไม่ได้สั่งกัดฟันกัดฟันกับยิ้มนี่คนละอย่างนะคะ Smile and look at your friend. ให้ยิ้มแล้วก็มองเพื่อนเอ๊ะมองครูนี่แปลกๆนะครูไม่ได้เป็นเพื่อนเลยนะคะมองเพื่อนมีหรือเปล่าจับคู่กันมองเลยนะคะโอเค now close your notebook close your notebook very good นะคะวันนี้วอร์มอัพเล็กน้อยเพราะว่าเราไปพักกลางวันมาใช่ไหมคะเราอาจจะง่วงนอนเพราะว่าเวลากินอิ่มแล้วนะหนังท้องตึงเขาบอกว่าหนังตาก็จะย่อนลงก็จะหลับ sleepy นะคะจะง่วงนอนวันนี้ได้ยืนบ้างได้หัวเราะบ้างได้มองหน้าเพื่อนบ้างนะคะก็คงจะช่วยได้เล็กน้อยแล้วก็ยังถือว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องคล้ายๆกับที่ครูสั่งนักเรียนเมื่อกี้นี้สังเกตว่าประโยคคำสั่งของครูเห็นไหมครูสั่งว่า stand up ทำไมคะ stand up ยืนขึ้นมี you ไหมคะ you stand up เธอยืนขึ้นนะมีไหมคะไม่มีแม่ครูใช้ประโยค imperative จำได้ไหม imperative ประโยคคำสั่งคำขอร้องคำแนะนำประมาณนั้นถ้าขอร้องก็ please stand up please stand up กรุณายืนขึ้นนะคะขอร้องแต่นี่สั่งเลย stand up smile สั่งทำไมคะยิ้มนะคะยิ้มอะไรประมาณนี้นะวันนี้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับประโยคคำสั่งด้วยคล้ายๆกันแต่ไม่ได้เป็นการสั่งให้ทำอะไรนะเดี๋ยวจะดูในกิจกรรมวันนี้นะคะทีนี้เมื่อชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่อง What did you study yesterday เมื่อวานนี้เรียนอะไรไปคะจำได้ปะ Did you remember จำได้ไหมคะเมื่อวานนี้เรียนอะไรก็ไม่รู้เรื่องการออกเสียง Very good การออกเสียงที่ th มีวิธีการออกอยู่วิธีที่หนึ่งออกเสียง th เป็นเสียงที่ก้องภาษาอังกฤษเรียกว่า voice ภาษาไทยแบบเป็นทางการเรียกว่าเสียงโคสะทดสอบโดยจับอะไรที่ลำคอคะเส้นเสียงที่ลำคอเส้นเสียงจะเกิดอาการสั่นสะเทือนนะคะเราเรียกว่าเป็นเสียงก้องใช่ไหมคะและอีกเรื่องหนึ่งให้ไปฝึกอ่าน conversation ใช่ไหมคะต้องไปฝึกอ่านนะเดี๋ยวจะมีการสอบอ่านด้วยอีก2สัปดาห์สอบกลางภาคแล้วจะมีข้อสอบเขียนเลยนะคะเสาร์อาทิตย์นี้จะไปออกข้อสอบเขียนสัก1หน้า A4 นะคะวันเตรียมไว้เลยเดือนเตรียมไว้เลยเลขเตรียมไว้เลยแล้วก็สนทนาถามตอบง่ายๆเตรียมไว้เลยอาจจะ1แผ่น2หน้า2หน้านะคะกับหน้าหลังเดี๋ยวไปตรวจแบบหัดนิดนึงนะคะก่อนที่จะเข้าบทเรียนในวันนี้ไปดูที่สไลด์ค่ะนะ about the conversation เกี่ยวกับเรื่องของบทสนทนาเมื่อวานนี้นักเรียนทำมาหรือยัง
Number one, read together. อ่านข้อหนึ่งมาพร้อมกันค่ะ The skeleton of the dinosaur is small. Yes or no? No. Now correct this sentence. ลองเปลี่ยนประโยคนี้หน่อยค่ะแก้ไขเป็นอะไรคะ The skeleton of dinosaur is big หรืออะไรคะใหญ่มากใหญ่มากใช้ศัพท์อะไรเอ่ยเมื่อวานที่เรียนไปenormous ใช่หรือเปล่า enormous นะ or big โอเค number 2 the rocks are really fossils yes or no yes. หินที่เขาไปเห็นที่พิพิธภัณฑ์จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นหินแต่มันเป็น fossil ภาษาไทยเรียกว่าซากดึกดำบรรพ์ก็จะอาจจะเป็นซากพืชหรือซากสัตว์นะคะห้องครูก็แปลว่าก้อนหินโบราณก้อนหินโบราณให้แก้ไปแล้วไม่ค่อยจะแก้นะคะห้องสอง number 3 read number 3 the skeleton's name is Emma yes or no no now correct it ลองแก้ค่ะ the skeleton's name is Lucky ใช่เหรอรู้อะไรคะดูสิลูซี่ไม่ใช่ลูคี่ลูซี่นะมีเพื่อนออกได้ยินปัดตอนแรกอ่ะเออไม่ใช่นะออกลูคี่ลูคี่ไม่ใช่ลูคี่นะลูซี่ลูซี่นะ number 4 of woman yes or no yes นะโครงกระดูกของผู้หญิงคนนี้ของลูซี่นะคะมีอายุขำนะมีอายุแล้วขำนะอายุ3ล้านปีนะ How old is the dinosaur Rex How old is the dinosaur 65 million years old 65ล้านปีนะคะเรามีอายุถึงไหม65ล้านปีไม่ถึงแน่นอนโอเคงั้นวันนี้ถูกใส่ถูกผิดแก้ไขสิ่งที่เรียนควรจะจดจำคืออะไรดูนะคะการทำการบ้านสอนด้วยหลายคนไม่ทำ 1. ลอกคำสั่งนี่คือคำสั่งลอกลงไป 2. ลอกโจทย์แบบนี้แบบไปแต่สิ่งที่เรียนขาดคือตรงนี้เติม yes no เขามีโจทย์เขามีขีดเส้นไว้ไหมคะมีนั่นเองก็ขีดเส้นไว้ด้วยนะถามว่าแบบนี้ต้องเว้นบรรทัดไหมระหว่างข้อไม่ต้องมีแค่4ข้อก็1 2 3 4ทำเลยขีดเส้นทีเดียวแต่ถ้ามีถามตอบควรจะเว้น1บรรทัดเอาไว้เวลาแก้ไขใช่ไหมคะจะได้มีที่แก้ไขไม่เละเทะเกินไปนะโอเคเพราะนั้นวันนี้จำไว้ทำงานด้วยนะคะ Now open your book please and turn to page 19วันนี้เปิดหนังสือไปที่หน้าที่เท่าไหร่เอ่ย19นะคะ19 Class have you ever been to the museum Have you ever been to the museum กูถามว่านักเรียนเคยไปที่ไหนคะ museum พิพิธภัณฑ์บ้างไหม Yes or no yes. What is the name of the museumYou have gone to You can say it in Thai บอกชื่อภาษาไทยก็ได้ครับชื่อพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำว่ากอ What else อะไรคะนอกจากพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำว่ากอ Museum สยามนะภาษาอังกฤษก็จะเป็น Siam Museum สยามจะเรียกเป็นSiam จะไม่เรียกสยามมิวเซียม Siam Museum Well else ที่ไหนมีไหมคะพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งนะหุ่นขี้ผึ้ง Where is it อยู่ที่ไหนคะราชบุรี Where else ที่ไหนคะไม่เป็นไรอย่างน้อยนักเรียนรู้แล้วมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำว่ากอพิพิธภัณฑ์สยามพิพิธภัณฑ์
หุ่นขี้ผึ้งหุ่นขี้ผึ้งเฉยๆใช่ไหมคะมีสยามไหมคะไม่มีนะคะและยังมีอีกมากมายแต่สามแต่อย่างแรกว่ากอวันนี้นะวันนี้จะมีภาระงานให้ทำว่ากอไม่เอาเรารู้จักดีแล้วเราเอาที่อื่นมั่งที่เรายังไม่ค่อยรู้จักวันนี้จะมีการไปสืบค้นข้อมูลเพราะว่าวันนี้จะเป็นตัวอย่างของ1พิพิธภัณฑ์1แห่งนะคะที่ชื่อว่า Museum of Science นะคะ Museum of Science นะ Science เราจะเรียนกันเรื่องนี้นะคะ Readingมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชีวัดวันนี้นะคะมีกี่มาตรฐานคะที่นักเรียนจะต้องได้ทำทั้ง2ข้อ3มาตรฐานเอาดูเป็นแล้วคือมาตรฐานที่1ตอน 1.1 2ตอน 1.2 3เริ่มเป็นแล้วนะคะ 1.1 ดูตัวข้อ1ตัวชีวัดข้อที่เท่าไหร่ที่4ทำอะไรได้คะตัวชี้วัดข้อที่4 1.1 ระบุหัวข้อเพื่อแสดงความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนานิทานและเรื่องสั้น Good job เข้าใจใช่ไหมระบุต้องอ่านแล้วต้องสรุปใจความได้ว่าประมาณนั้นอ่านแล้วตอบคำถามได้อ่านแล้วบอกรายละเอียดได้ประมาณนั้นนะคะเราทั้งฟังทั้งอ่านด้วยนะอ่านยังโอเคฟังนี่จะลำบากนิดหนึ่งใช่ไหมคะฟังจะลำบากนะทีนี้มาดูตอน 1.2 ตัวชี้วัดข้อที่เท่าไรเอ่ยเขาบอกว่าไงคะพูดและเขียนเพื่อสอนและให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสมพูดและเขียนใช่ไหมคะพูดและเขียน เพื่อขอข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลแล้วก็แสดงความคิดเห็นวันนี้ต้องใช้แล้วจะมีงานให้ทำและต่อ 3.1 ตัวชี้วัดข้อที่1เขาบอกว่าไงคะการพูดนี่คงจะไม่มีเวลาไปนั่งฟังนักเรียนพนักของครูเด็กตอนนี้ม.1 นะคะ276 คนเพราะว่ามีห้อง1นี่มี38